วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับเวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นคุณผู้ชมที่มีวาสนาจะมาเจอกันก็มาเจอกันงานของเราฟันฟันเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขของการลงทุนลงทุนต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ที่ไหนนะพี่การที่โรงละครอักษรากิ่งว่าซอยรางน้ำนะครับมีหุ้นเด็ดให้แล้วก็เราจะมีหาหุ้นไปเยอะๆเลยหุ้นอะไรที่มีประเด็นนะก็เป็นข้อมูลที่ว่าจะมาเจอกันอย่าพลาดนะคะสิ่งเหล่านี้เองเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะที่ทางด้านฟันฟันเฟสติวัลกับคุณกัญชราและนาวันณอยุธยาแล้วก็มีอะไรเยอะมากเลยที่คุณผู้ชมสามารถแบบไม่รู้ก็ต้องรู้ไปกับเราก็มันต้องได้นะคะต้องได้ใช่ถ้าไม่ได้อย่าไปทุกปีก็ผลงานเป็นที่ยืนยันนะนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทำให้นักลงทุนเนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้หุ้นเด็ดไปลงทุนด้วยลงกันทั้งปีนะครับต้องอย่าลืมว่าปีนี้ผันผวนนะครับหาหุ้นตัวไหนก็ตามที่ทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยลดความผันผวนลงไปได้นะมีอย่างน้อยๆมีตัวเนี้ยแล้วมีความสุขนะครับเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาเราไม่นานนะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็นเองนะครับที่โรงละครอัศราติดต่อได้นะเดี๋ยวเราก็มีเบอร์ให้กับทางด้านนักทุนนะคะหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะ0864902823 call center ของรายการนะคะครับครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีความสุขเจอกันนะคะอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับที่โรงละครอัศราซอยรางน้ำนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เราจะทำให้คุณรู้มากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีหุ้นมาฝากคุณผู้ชมไหมคะถ้าเป็นช่วงนี้นะครับ ถ้าเป็นธีมหลักก่อนละกันธีมหลักเนี่ยเราอาจจะให้เริ่มลดพอร์ตบ้าง นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยขึ้นมาสักพักแล้วนะครับ ตั้งแต่วันศุกร์แล้วยังเหมือนกับยังไม่ได้พักฐานระยะสั้นเลยนะครับ ตอนนี้เรามองแนวต้านจำกัดหรือว่าใช้จำกัดเนี่ยที่ประมาณ1530นะครับหรือมากกว่านั้นประมาณ1540ซึ่งวันนี้ตอนเช้าเห็นว่าขึ้นมาชนแล้วไม่ผ่านนะครับเริ่มอ่อนตัวลงก็เป็นโอกาสในการลดพอร์ตหรือว่าขายทำกำไรโดยมีจุดพิจารณาก็คือประมาณ1518นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ลงมาไม่ต่ำกว่าแต่ถ้าวันนี้เริ่มต่ำกว่าเนี่ยก็เป็นสัญญาณชัดขึ้นนะครับถึงภาพการพักฐานระยะสั้นนะครับส่วนถ้าเป็นหุ้นแนะนำก็อาจจะดูอย่างเป็นรายกลุ่มมาละกันนะครับอย่างกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ยังชอบเพราะว่าถ้าดู GDP ในไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าภาพรวมไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าดูในองค์ประกอบมันเนี่ยมันมีบางกลุ่มที่โตโดดเด่นอยู่ซึ่งนั้นก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับตามในส่วนท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นแนะนำเป็นตัวสนามบินนะครับ AOT ก็ยังได้นะครับเข้าสักประมาณ290ไปปลายนะครับไปขายประมาณ320ถึงประมาณ330นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเก็งอะไรก็อาจจะเล่นผ่านตัวดีดีบิวก็ได้นะครับก็เกียร์ดิ้งจะสูงกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มสายการบินนะครับก็เรามองที่ผ่านมาเนี่ยโดนประเด็นลบจาก ICAO นะครับลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มองกระทบด้านพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับก็แนะนำถ้าสายบินเราชอบ AV นะครับก็รับสักประมาณ 1.8 ปลายๆนะครับแล้วก็ไปขายสักประมาณ 5.2 บาทนะครับสำหรับเน้นเป็นกลุ่มท่องเที่ยวละกันนะครับครับผม 5.2 บาทก็เป็น AAV นะคะครับ AV กับ AOT ครับค่ะแล้วภาพรวมตลาดล่ะคะครับตลาดก็ถ้าเป็นประเด็นที่ติดตามนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เมื่อวานนะครับที่ทางยุโรปเปิดตลาดมาก็ปรับตัวขึ้นนะครับและบ้านเราช่วงบ่ายวานก็ปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับก็มาจากเซนติเมนต์เรื่องที่ ECB นะครับมีการเพิ่มวงเงิน QE เข้ามานะครับโดยเหมือนกับโยกเม็ดเงินจากเดือนกรกฎาสิงหานะครับโยกมาเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับมันก็เหมือนกับตัวสภาพคล่องเนี่ยดูจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าดูผลต่อเซ็ตแล้วเนี่ยมองด้านฟันโฟจริงก็ไม่ค่อยมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฟันโฟต่างชาติเนี่ยน่าจะเข้ามาที่ตลาดตราสารหนี้มากกว่าหรือว่าผลดีน่าจะเกิดก่อตลาดหุ้นยุโรปเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับที่มองต่อเซตก็เป็นผลบวกด้านจำกัดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ตามใน
คืนนี้ก็อย่างเช่นรายงานประชุมเฟดนะครับในครั้งก่อนรอบเดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อันนี้ก็คงคาดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับก็คือมุมมองเฟดก็ยังคงเดิมก็คือน่าจะยังคงดอกเบี้ยระดับต่ำเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเศรษฐกิจที่ออกมามันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยดีนักหรือว่าเริ่มชะลอตัวจากที่เติบโตค่อนข้างดีในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเงินเฟ้อก็ยังต่ำฉะนั้นโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะกระทบตลาดไม่มากนักแต่ที่จะตามเนี่ยก็คือคืนนี้ตามต่อดูราคาน้ำมันดิบละกันนะครับซึ่งน่าจะแปรผกผันกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ที่ราคาน้ำมันดิบลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันให้ระวังการลงตัวก่อนจะกระทบต่อกลุ่มพลังงานบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กระทบต่อภาพตลาดโดยรวมนะครับก็สรุปมองน่าจะอยู่ในทุกพักฐานระยะสั้นสำหรับตลาดในพรุ่งนี้นะครับโดยถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1518นะครับก็น่าจะลงไปแถวประมาณช่วงประมาณสัก1500ถึงประมาณ1510นะครับซึ่งถึงตรงนั้นก็ต้องซื้อเพราะอะไรเพราะว่าดาวไซด์มันก็จำกัดเพราะว่าเรามองตัวเม็ดเงินที่เข้าฟันเนี่ยรองรับอยู่นะครับซึ่งล่าสุดออกกองทุนมาครับมีสักประมาณ 4-5 กองนะครับก็บางส่วนปิดการเสนอขายไปแล้วนะครับเม็ดเงินก็พร้อมที่จะเข้ามาประคองตลาดเมื่อเสร็จปรับตัวลงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังขายอยู่แต่น่าจะปิดกองได้ในปิดการเสนอขายนะครับได้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นตัวปัจจัยหนุนที่จะประคองตลาดไว้สรุปก็คือช่วงสั้นอ่อนตัวก่อนพักฐานระยะสั้นแต่ลงเป็นโอกาสซื้อที่ระดับประมาณ 1,500 ถึงประมาณ 1,510 จุดครับผมค่ะแล้วอย่างนี้มีหุ้นที่ควรระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้ไหมคะครับก็ถ้าอย่างเป็นระมัดระวังก็จะให้ระวังพลังงานละกันเพราะว่าอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวตามราคาน้ำมันดิบนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็อาจจะเริ่มมีแรงขายเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะผมว่าไม่ต้องขายละมันลงมาเยอะแล้วนะครับมองกลุ่มเนี่ยก็มองดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับก็กลับมองเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่านะครับก็ถ้าระวังหน่อยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานละกันหรือว่าถ้าใครมีกำไรอยู่นะครับผมว่าหน้าเทคโปรฟิตออกมาก่อนดีกว่าครับผมค่ะถ้าไปดูในส่วนของทองคำนะคะครับส่วนทองคำก็จากที่ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่กลับมาแข็งค่านะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบต่อราคาทองคำนะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นมายืนในระดับ 1,200 เหรียญได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบประมาณ 1,220 เหรียญกว่าๆเริ่มหมดตัวลงนะโอกาสที่จะหลุดต่ำ 1,200 เหรียญก็มีนะครับน่าจะลงมาหากรอบฐานเดิมอีกครั้งที่ประมาณ 1,180 เหรียญ นะครับก็อันนี้อาจจะกลับมาเป็นช็อตโพซิชันละกันนะครับค่ะครับผมถ้ามุมมองในส่วนของทีเฟดคะส่วนทีเฟดก็ยังเน้นเป็นโอเพนช็อตนะครับก็ถ้าใครตอนนี้คือเหมือนกับว่าเริ่มออกตัวแต่การออกตัวยังไม่ชัดเจนนั้นเนี่ยใครมีposition รองอยู่เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการปิดละนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้หลุดต่ำกว่า 1,500 จุดนะครับซึ่งมันก็เริ่มมาจ่อแล้วล่ะนะครับก็การพักฐานเนี่ยจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นก็ให้เป็นโอกาสในการเปิดช็อตนะครับเพื่อไปปิด position นะครับมันจะมีแนวที่ประมาณ992จุดละกันนะครับเป็นช็อตระยะสั้นครับผมค่ะอย่างหุ้นที่คุณเอกพาวินเคยให้ไว้นี่ยังตามต่อได้ไหมคะอย่าง PTG เงี้ยค่ะครับก็ถ้าเป็นอย่าง SCN นะครับก็ใกล้14บาทนะครับก็เป้ายังมองใน14บาทแต่ว่าอาจจะอ่อนตัวลงตามภาพตลาดนะครับถ้าเป็น SCN ก็รอประมาณใกล้ๆ13บาทซื้อได้นะครับส่วนฮาน่าขึ้นมาใกล้47บาทแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มอ่อนตัวลงก็ถ้าซื้ออีกก็รอสักประมาณกรอบล่างประมาณ4.3-4 นะครับแล้วก็MCS Steel ก็วันนี้ขึ้นมาประมาณใกล้
9.4 นะครับก็เริ่มอ่อนตัวลงนะครับก็ถ้าใครมีอยู่ก็เริ่มขายแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็หลักๆก็เน้นเป็นขายมากกว่าครับเน้นขายนะคะครับผมครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ